มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผนังกั้นน้ำพังสั่งอพยพประชาชนค่ะเมื่อวันที่3ตุลาคม64สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีได้ประกาศแจ้งนะคะว่าด้วยมวลน้ำและก็ระดับน้ำคลองชัยนาทป่าสักมีระดับน้ำที่สูงขึ้นทำให้น้ำซ้อแนวบริเวณถนนช่วงต้นคลอง 23A ที่แยกจากคลองชัยนาทป่าสักเกือกม้าโครงการชลประทานเริงรางคลอง 23A ขาดพังทลายนะคะทำให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่5ตำบลตามข้อมูลระบุนะคะว่าระดับน้ำสูงประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรนะคะมวลน้ำนี้จะไหลลงตำบลตลาดน้อยตำบลโคกใหญ่แล้วก็ตำบลหอระเทพอำเภอบ้านหมอตำบลหนองโดนอำเภอหนองโดนและอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรีค่ะอีกทั้งนะคะระดับน้ำในคลองระพีพัฒน์มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเบื้องต้นทางอำเภอเมืองสระบุรีนะคะได้ประกาศให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูลรวมทั้งประสานกับปภ.ในการช่วยเหลือประชาชนออกจากพื้นที่ซึ่งในตอนนี้น้ำเองได้เริ่มกระจายไปตามบ้านเรือนของประชาชนเพราะว่าสถานการณ์ในตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมได้ค่ะเนื่องจากจำนวนมวลน้ำที่ไหลเข้ามามีจำนวนมากนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบให้ชาวบ้าน380หลังคาเรือนอำเภอหนองโดนและอำเภอดอนพุธส่วนใหญ่จะเห็นพื้นที่เกษตรกรส่วนบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายนะคะจากมวลน้ำที่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนมีระดับสูงกว่า1เมตรโดยเฉพาะซอยเจ้าพ่อขุนแก้วหมู่ที่1ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอมีระดับน้ำนะคะที่สูงอย่างรวดเร็วต้องย้ายสิ่งของออกจากบ้านพร้อมทั้งสัตว์เลี้ยงเอามาไว้ริมถนนค่ะนายพุทธิพงศ์สุริยะสิงห์ในอำเภอบ้านหมอเปิดเผยบอกว่าทางตอนนี้อำเภอได้ทำการแก้ไขวางบิ๊กแพคแล้วก็นำตะกร้าใส่หินก้อนใหญ่ใส่เข้าไปแต่ติดปัญหาก็คือระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักมีความสูงพอเกิดการแตกจึงเหมือนทำให้มีสโลปของน้ำทำให้ไหลมาออกช่องนี้ค่ะเนื่องจากแรงดันของน้ำที่ผลักเข้ามาสูงมากเมื่อเราหย่อนหินลงไปเท่าไหร่ก็จะไหลไปกับกระแสน้ำซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการเพื่อที่จะปิดช่องประตู 23A เพื่อให้แรงดันน้ำที่ไหลมาลดลงนะคะและจะได้ทำการปิดซ่อมช่วงที่กำแพงกั้นน้ำพังแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากระดับที่สูงกว่าแรงดันน้ำที่มาแรงก็เลยทำให้การแก้ปัญหายังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ค่ะขณะที่ข้อมูลล่าสุดนะคะอำเภอเสาให้ได้รับผลกระทบ11ตำบลโดยมี1ตำบลบ้านยางหมู่ที่1หมู่ที่3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14รวม12หมู่บ้านจำนวน141ครัวเรือน2ตำบลต้นตาลหมู่ที่2 3 4 5 6รวม5หมู่บ้านจำนวน8ครัวเรือน3พญาทศหมู่ที่1 2รวมกัน2หมู่บ้านจำนวน2ครัวเรือน4ตำบลสารารีไทยหมู่ที่2 3 4 5รวม4หมู่บ้านจำนวน16ครัวเรือนค่ะ5ตำบลงิ้วงามหมู่ที่1 2 3รวม3หมู่บ้านหมู่3ท่วมถนนจำนวน14ครัวเรือนค่ะ6ตำบลเริงรางหมู่ที่1 2 3 4 5 6รวม6หมู่บ้านจำนวน376ครัวเรือน7ตำบลเมืองเก่าหมู่ที่1 3 4 6 7รวม5หมู่บ้านจำนวน20ครัวเรือน8ตำบลม่วงงามหมู่ที่3รวม1หมู่บ้านจำนวน7ครัวเรือนสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายถนน1สายสะพาน1แห่ง9ตำบลเสาให้หมู่ที่1 4รวม2หมู่บ้านจำนวน8ครัวเรือนค่ะ10ตำบลสวนดอกไม้หมู่ที่1 2 3 4 5 6 7 8รวม8หมู่บ้านจำนวน45ครัวเรือน11ตำบลท่าช้างหมู่ที่1 2 5 6รวม4หมู่บ้านจำนวน6ครัวเรือนดูน้อยลงอย่างไรก็ตามนะคะนายอำเภอสระบุรีอพยพประชาชนหลังกำแพงกั้นน้ำสุดตัวขยายวงกว้างเพราะกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากไม่สามารถควบคุมได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ